เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปาญา เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมเกิดด้วยประการชนี้อันหนึ่งเพราะอาวิชชานั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมักคือวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ พราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับภัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชารา มรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตจึงดับเป็นอันว่ากองทุก์ทั้งมวลน,นั่นย่อมดับด้วยประการชนีเมื่อใดแลทำทั้งหลาย ปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ เพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอ,อุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาเป็นอันว่ากองทุกทั้งมวลน,นั่นย่อมเกิดด้วยประการฉนี้ อันหนึ่งเพราะอาวิชานั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมักคือวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับ สลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตันหาจึงดับเพราะตันหาดับ อุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัต อุปายาจึงดับเป็นอันว่ากองทุกทั้งมวลนั่นย่อมดับด้วยประการชนี้เมื่อใดแลททาทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นแห่งปัจจัยทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะ เป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปาญาตเป็นอันว่ากองทุก์ทั้งมวลน,นั่นย่อมเกิดด้วยประการชนี้ อันหนึ่งเพราะอาวิชานั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมักคือวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับ สลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตันหาจึงดับเพราะตันหาดับ อุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัส อุปายาจึงดับเป็นอันว่ากองทุกทั้งมวลนั่นย่อมดับด้วยประการชนีเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้น พรามนั้นย่อมกำจัดมารและเสนาเสียได้ดุดพระอาทิตย์อุทัยทำอากาศให้สว่างฉะนั้น